นี่คือฉากการเปิดตัวของพายเดี่ยวหลับช้างที่เป็นคนไข้ของคุณหมอนะครับวันนี้เป็นวันที่4เมื่อนับจากวันที่คุณหมอให้การรักษาพี่เดี่ยวหลับนะครับเมื่อวานก็ออกมาตอนเย็นๆไม่สามารถเห็นอะไรมากนักนะครับแต่สำหรับวันนี้ทุกอย่างดูดีมากๆนะครับกล้องทุกตัวโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องต่างก็จับจ้องไปที่เหนือตัวร่างกายที่ผ่องอัมไพไม่มีอะไรที่จะบ่งชี้ว่าไม่สบายนะครับตัวนี้คือพายเดี่ยวหลับช้างป่าที่ถือว่าเป็นชื่อดังตัวหนึ่งบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่วันนี้ถือว่าเดินเร็วเดินไวนะครับสงสัยคุณหมอให้ออกกำลังกายเพราะหลายคนแซวว่าพี่เดี่ยวหลับเราท้องนะครับจริงๆไม่ได้ตั้งครรภ์ใดๆเพียงแต่ว่ากินไปเดินไปนะครับอาหารอุดมสมบูรณ์ไม่อ้วนยังไงไหวจากเท่าที่สังเกตพฤติกรรมวันนี้นะครับเข้าใจว่าพี่เดี่ยวหลับไม่น่าจะมีอะไรน่ากังวลไม่ว่าที่เท้าหรือที่โพรงงาเพราะเราเห็นลักษณะการกินดูเหมือนว่าจะกินได้อย่างสบายใจไม่มีอะไรน่ากังวลแล้วนะครับเหลืออย่างเดียวว่าที่ชูงวงมาแบบนี้อยากทักทายใครเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับหรืออาจจะบอกคุณหมอว่ามาให้ดูอาการแล้วนะครับทุกอย่างเรียบร้อยดีก็ถือว่าเรียบร้อยดีจริงๆนะครับดูลักษณะท่าทางมีโพสท่าให้ถ่ายภาพมาเด็กพักขาหลังบ่อยๆเหมือนครั้งก่อนแล้วนะครับนี่มีการโชว์นะครับนี่คือการปะแป้งนะครับถือว่าสวยงามทีเดียวนะครับช็อตนี้ก็มีการเด็ดสุดยอดบ้างครับพี่เดียวกับภาพเด็ดสุดยอดก็ต้องถือว่าเป็นของคู่กันวันนี้ถือว่าเดินค่อนข้างจะเร็วนะครับต่างจากอยู่ที่เหวนรกตรงนั้นมีคนแซวกันว่าพี่เดียว5เมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่วันนี้ถือว่าจำเอาจำเอาทีเดียวไม่รู้ว่านัดสาวไว้หรือเปล่านะครับเราพยายามให้ดูการเดินของพี่เดี่ยวนะครับเห็นชัดเจนว่าเดินค่อนข้างจะโอเคมากๆนะครับไม่มีอะไรน่ากังวลจุดที่ปรากฏตัววันนี้ตรงนี้เราเรียกว่าศูนย์ฝึกนะครับเป็นศูนย์ฝึกอบรมไม่ห่างกันมากกับที่ทำการอุทยานที่พี่นิ่งอยู่นะครับใครมีโอกาสว่างไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พรุ่งนี้อาจจะเห็นพี่เดี่ยวหลับเราไปหาพายนิ่งช้างจริงอาจจะปะทะช้างที่เป็นหุ่นอีกครั้งก็เป็นไปได้นะครับมุมนี้จะเห็นรถพี่เจ้าหน้าที่คอยติดตามอยู่ด้านหลังนะครับพี่เดี่ยวมาทีมอารักขาก็ต้องปฏิบัติหน้าที่นะครับลุ้นกันว่ามารอบนี้จะมีตีก้นหรือเปล่าเอาหาอันนี้แหละ